สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่ช่างจะมาแปลงร่างเปลี่ยนลูกน้องหวังใช้ให้ทุกคนดูนะคะน้องหวังใช้เป็นน้องหมาพันธุ์ปอมเมอเรเนียนที่มีขนาดตัวโอเวอร์ไซส์เอามากๆเลยค่ะน้ำหนักน้องรวมๆแล้วน่าจะประมาณ10กิโลค่ะทุกคนค่ะวันนี้แม่ช่างก็จะมาแต่งทรงกลมทั้งตัวกลมหน้าบลูให้น้องค่ะทุกคนค่ะทรงนี้คุณแม่น้องปลื้มมากๆแล้วน้องหวังใช่มาวันนี้แม่ช่างรู้สึกว่าน้องอ้วนตุ๊บตับขึ้นมากเลยค่ะพอน้องจะยืนไม่ค่อยอยู่ยืนแป๊บเดียวน้องก็จะเซยืนแป๊บเดียวน้องก็จะสั่นค่ะทุกคนเป็นเพราะว่าน้ำหนักตัวน้องมากขึ้นค่ะทุกคนค่ะแม่ช่างก็เลยบอกคุณแม่น้องให้ลดความอ้วนด่วนๆเลยไม่งั้นขาน้องจะไม่ดีค่ะทุกคนกระดูกขาน้องจะทรุดนะคะทุกคนค่ะต้องระวังนิดนึงนะคะหลังจากที่น้องทำหมันมาน้ำหนักน้องเพิ่มขึ้นมากๆเลยค่ะทุกคนแม่ช่างก็อดเป็นห่วงไม่ได้ค่ะน้องหวังใช่นี่เป็นลูกค้าประจำของแม่ช่างเองค่ะทุกคนแรกๆน้องมาน้องดุเอามากๆค่ะทุกคนไม่ว่าจะจับตรงไหนอาบน้ำตัดขนคือน้องห่วงหมดค่ะทุกคนค่ะน้องจะดุแล้วน้องก็จะกัดแม่ช่างอยู่ตลอดเวลาหลังจากมาหาแม่ช่างได้ 3-4 ครั้งน้องก็จะเริ่มคุ้นชินกับแม่ช่างค่ะทุกคนน้องก็จะน่ารักตลอดมาเลยค่ะตอนนี้น้องดุน้อยลงค่ะทุกคนมาดุยังไงก็ไว้ใจไม่ได้นะคะทุกคนถ้าผิดใจเมื่อไหร่ถ้าเจ็บเมื่อไหร่ก็จะกัดเราทันทีค่ะทุกคนต้องคอยระวังค่ะไว้ใจไม่ได้ 100% ค่ะทุกคนค่ะวันนี้แม่ช่างก็จะบรรจงแต่งน้องให้รูปหล่อที่สุดค่ะกับทรงตัวกลมหน้าบลูคุณแม่น้องนี่ปราบปลื้มทรงนี้มากๆเลยค่ะตัดทีไรหวังใช่ก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังหล่อทุกครั้งเลยค่ะทุกคนถึงแต่ตัวใหญ่แต่ก็หล่อนะทุกคนอาบน้ำตัดขนเสร็จแล้วหวังใช่หล่อไหมคะทุกคน